จะกระหัดอุบาสกบาติกาด้วยกันทุกท่านทุกลูกทุกนามที่ท่านได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกุศลสร้างชีวิตของตนสู่ภาวะแสวงหาความดีในธรรมะและปฏิบัติธรรมให้ซึ่งเข้าไปอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันวันที่ท่านทั้งหลายจะกราบนมัสการลาไปนั้นก็มาร่วมอนุโมทนาในโรงโบสถ์นี้นะเป็นที่ปรากฏชัดคล้ายคันธีของพระพุทธเจ้าคือโบสถ์มีลูกปฏิมากรรมแทนองค์พระพุทธเจ้าคือปฏิมากรพระประธานอุโบสถเกิดสีมาพระราชทานที่สงครามของพระบาทสมเด็จพระจักรีทานให้ไว้ในท่ามกลางสงฆ์นั้นเมื่อเราได้มีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระในวาระสุดท้ายที่จะนมัสการกลับไปวันพรุ่งนี้หรือคืนวันนี้ก็ตามเราได้ยังมีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าทุกวันและทำเป็นประจำนอกเหนือจากนั้นเราท่านทั้งหลายยังถวายพระชัยพระชัยมงคลถวายเป็นพระกุศลต่อพระบรมมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ครองราชสมบัติสิริราชสมบัติครบ5ที่ประพรรษาในวันที่9มิถุนายนหน้านี้ในวัดเราก็ได้ทำมาตลอดปี38ตั้งแต่มกราตามระดับมาสวดธรรมจักรถวายทุกวันที่9ขอประกาศที่ท่านเคยมาวันที่9พฤษภาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันที่9มิถุนายนนั้นจะได้สวดธรรมจักรถวายเป็นพระกุศลเวลา16:00 น.ถวายอาหารและบิณฑบาตประสงค์องค์เนรถวายผ้าไตรจีวรฉลองใหญ่ในวันที่9สุดท้ายของการปรนาพิเศษในวันนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาให้ทราบทั่วกันด้วยวันที่9สุดท้ายนั้นไม่ทำตอนบ่ายทำตอนเช้าในเพลนเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักรถวายอาหารและบิณฑบาตแก่พระสงฆ์องค์เนรแล้วก็จะได้เลี้ยงอาหารในเรือนจำด้วยจังหวัดสิงห์บุรีนี้ขอท่านทั้งหลายจะได้ทราบวันเวลาไว้เหลืออีก29 9พฤษภากับ9มิถุนาวันสุดท้ายของการปรนาพิเศษครบ50พรรษาเต็มแล้วก็หลังจากมิถุนาไปแล้วก็50แบบย่าง50เต็มในปี39นี้เองเราได้มาถวายเป็นพระราชกุศลสวดมนต์ไหว้พระในโรงโบสถ์ก่อนจะอำลานมัสการพระแต่ขอเอาโหสิกรรมต่อพระรัตนตรัยประสงค์เถรานุเถระและภิกษุนวกะก็ได้อโหสิกรรมให้โยมแล้วทุกท่านทุกลูกทุกนามไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีอะไรติดข้างเสียติดใจท่านกลับไปบ้านต่อไปจึงเรียกว่าไปลามาวาดอโหสิกรรมเป็นหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าสอนมาให้เคารพนอบนบและบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือรัตนตรัยที่แทนพระองค์ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระธรรมวินัยพร้อมด้วยการปฏิบัติคำตามคำสั่งสอนของพระองค์ยังอยู่ครบนั่นเป็นตัวแทนไปผู้แทนของพระองค์ถ้าท่านทั้งหลายทั้งภิกษุสงฆ์องค์เนรเถระนี่เถระโยมอุบาสกบาติกาก็ดีถ้าปฏิบัติธรรมท่านจะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมถึงจะปรารภเห็นตถาคตได้แล้วจะซึ้งเข้าไปในคุณของพระธรรมเจ้า
ซึ่งเข้าไปถึงคุณประสงค์กับเจ้าสาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็ประกอบรัตนตรัยอยู่ในซึ่งใจตลอดไปจนชีวิตหาไม่ท่านจะได้บุญจะได้คุณประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติเองผู้ใดไม่ปฏิบัติผู้นั้นไม่เห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรมะปฏิบัติธรรมก็เห็นตถาคตตถาคตเพียงชี้บอกมรรคมรรคาให้เราเท่านั้นถ้าเราเดินตามคำสอนของพระองค์แล้วนะนั่นแหละเห็นตถาคตคือการประพฤติดีปฏิบัติชอบของเราซึ่งกับปณิรุทธธรรมน้อมนำจิตใจให้เข้าซึ้งในหลักพระอภิธรรมนี้ญาติโยมหญิงโยมชายอุบาสกบริกาทั้งหลายสามารถจะทดแทนน้ำนมข้าวปอนของแม่ได้โดยการปฏิบัติธรรมพระท่านเทศสอนไว้ว่าผู้ใดจะทดแทนข้าวน้ำนมให้แก่แม่ทรงสร้างพระอภิธรรมโดยรับประจำกันถ้าชาติผิดไปซื้อหนังสือพระอภิธรรมมาถวายวัดแต่ไม่มีธรรมะประจำใจคายการปฏิบัติธรรมไหนเลยจะช่วยข้าวป้อนน้ำนมของแม่ได้จะช่วยไม่ได้อย่างแน่นอนแค่ซื้อหนังสือใส่ตู้แล้วก็มาถวายวัดแล้วก็ถือว่าทดแทนคุณบารดาได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงจะได้ถึงจะซึ้งใจถึงน้ำนมข้าวปอนน้ำนมของแม่ที่เราได้รับรสมาจากคับพาจากท้องของมารดาปัญจสาขาก็แตกจากท้องของมารดามือสองเท้าสองสมองหนึ่งนั่งยองๆอยู่ในท้องของมารดาแล้วก็ดูดเลือดมารดากินทั้งลกสายลกสายสะดือให้ปัญจสาขาแตกออกมาจึงจะคลอดจากคับพาของมารดามาชนีการปฏิบัติธรรมจึงมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากถ้าผู้ปฏิบัติธรรมพระอภิธรรมเจตจะคำพีก็คือสร้างความดีในการเจริญพระอภิธรรมจิตเจริญสิทธิ์ลูกนิพพานก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่อย่าโยมทำอยู่ณบัดนี้นะจะมีประโยชน์แก่ท่านเองประโยชน์ที่จะพึงได้ของท่านนั้นท่านจะซึ้งน้ำใจของแม่รู้จักคำว่าน้ำใจของแม่น้ำใจของพ่อเราจะได้ไม่ย่อท้อใจจะได้สร้างความดีให้ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตในสัมปรายภพภายเบื้องหน้าสืบต่อไปผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วผู้นั้นจะเห็นแม่เป็นสี่หลักแม่พระคงคาแม่พระพายชายพัดจะรู้หลักพระอภิธรรมเจตคัมภีร์เราอยู่ในคับพาของแม่ดื่มดูดเลือดแม่กินทุกวันออกมาแล้วก็ดื่มน้ำนมแม่ทีละหยดทีละหยาดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งหนึ่งขวดแม่โขงขาว30วัน30ขวดแล้ว1ขวดปี12เดือนลองคูณดูซิว่าเรากินน้ำนมแม่ไปเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าไม่ได้กินน้ำนมแม่ก็อยากจะเรียนถามว่าอยู่ในท้องกินเลือดในอกของแม่หรือไม่ตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าผู้ใดสร้างพระอภิธรรมเอาไว้ในจิตใจแล้วจะรู้ว่าแม่เอ๋ยแม่พระธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขารตังโลกังกวิถูแม่พระพายชัยพัดแม่พระคงคาแม่ธรณีแม่พระเพลดินน้ำไฟลมนั้นก็เป็นแม่เราจะเห็นซึ้งเข้าไปว่าอ๋อแม่จ๋าลูกสกปรกมาแม่ก็เอาพระคงคาแม่พระคงคาก็อาบทาลาให้เราสะอาดลาจากมลทินแม่หิวน้ำอภควารีสร้างความดีในพระคงคาแม่ก็เอาน้ำมาให้ลูกดื่มให้มันชื่นใจเราจะถ่ายมูดอาจมลงในแม่คงคาแม่คงคาก็ไม่เคยว่าเราเราจะถ่ายอุจระปัสสาวะลงในแม่ธรณีแม่ธรณีก็ไม่เคยว่าอะไรกับเราลูกร้อนลุ่มใจมา
ทั้งนอกทั้งในแม่เอ๋ยแม่แม่เจ้าแม่ใจก็ได้เอาพัดมาวีให้ลูกได้ละเยือกเย็นเห็นใจตลอดเลยการนี่คือพระอภิธรรมแล้วปฏิบัติธรรมนี้ท่านจะเห็นอย่างนี้ถ้าท่านทำปฏิบัติไม่ได้จะมองไม่เห็นท่านจะไม่ซึ้งใจกับรสธรรมอันนี้ทั้งหลายจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวจะเป็นแค่ไหนก็ตามท่านจะไม่ซึ้งต่อรสธรรมอันนี้ท่านจะไม่รู้เลยว่าคุณของแม่เป็นประการใดคุณของพ่อเป็นประการใดคุณแม่มีเท่าไรคุณพ่อมีเท่าไรคุณน้ำคุณไฟคุณลมมีเท่าไรไม่รู้เลยนะไม่เข้าใจด้วยแต่เราปฏิบัติพระธรรมเนี่ยน้ำตาจะไหลออกไหลหยดติว่าคิดถึงแม่ก่อนเสมอถ้าท่านทั้งหลายขอประทานอภัยยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กอยู่เที่ยวเสื้อสวนหวนหาไม่รู้เลยว่าพ่อแม่จะมีกินมีใช้ใดหิวก็มาบ้านแม่ก็เอาข้าวให้รับทานตลอดรายการเราไปเป็นตัวเป็นตนเข้าบ้างไปเป็นพ่อเขาบ้างไปเป็นแม่เขาบ้างถึงจะรู้นะว่าพ่อแม่เนี่ยหามาด้วยความยากด้วยความลำบากเราคลอดออกมาพ่อแม่มีเงินมีทองแล้วนั้นใช้กันอย่างเป็นเบี้ยใช้กันไปหน้าที่ด่าแต่ก่อนที่จะพ่อแม่จะมีเงินมีทองมากมายก่ายกองนะต้องได้มาจากความจนคนเราจนจะพูดให้เห็นก็ได้ว่าคลอดมาจากท้องแม่ผ้าสักผืนมีไหมแหวนเพชรสักวงมีไหมนาฬิกาสักเรือนก็ไม่มีเลยจนจริงๆแล้วก็มาหากันข้างนอกทั้งนั้นบางครั้งบางแห่งบางบ้านบางฐานะไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่มีเลยจนจริงๆมาทำมาหาเงินสร้างความดีสวดมนต์ไหว้พระด้วยการสร้างฐานะด้วยวิริยะนะทุกขมัจเจติสร้างความเพียรในผืนใจสร้างตัวให้ดีเอาดีที่ให้ได้แล้วท่านก็ร่ำรวยขึ้นมาเราเกิดมาไม่มีบ้านมีช่องอยู่ก็เป็นบ้านทองของพ่อแม่เขาเราก็มาสร้างกันขึ้นมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียก็มาตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาต่อไปแล้วก็มีลูกมีหลานมันพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ทำมาให้ถึงกับเราณบัดนี้น่ะตาท่านทั้งหลายปฏิบัติทำได้ท่านจะน้ำตาร่วงนะจะคิดถึงแม่กุลบุตรธิดารุ่นยุคใหม่สมัยเกี่ยวเสสวนหวนหาตลอดรายการวันนี้มีอยู่ลายจะพบหรือไม่ไม่ทราบแม่มาตามว่าลูกสาวว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันแต่ได้ทราบว่ามาดูเกิดบัญชีไม่มีซะแล้วแฉสวนชวนหาไปที่ไหนก็ไม่ทราบนี่แหละยังโกหกกับพ่อแม่ดาถึงขนาดนี้ผู้ที่มีพระธรรมประจำใจจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดส่อเสียดจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพ้อเจ้อดูตรงนี้เป็นหลักปฏิบัติถ้ายังพูดเท็จพูดโกหกหมดเท็จพูดส่อเสียดนินทากาเลและพูดคำหยาบคายพูดเพ้อเจ้อแสดงว่าผู้นั้นไร้คุณค่าของชีวิตไม่มีคุณธรรมไร้ค่าขาดชีวิตชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรของชีวิตก็จะแตกเหลวแหลกแตกลานไปในสาปนรกนี้ไม่มีอะไรที่ติดตัวท่านเลยนะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าสนใจปฏิบัติได้ดีมีปัญญายืนหนอห้าครั้งทำให้ได้ยังไม่มีใครได้เลยนะถ้าได้แล้วจะรู้ซึ่งถึงกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนากายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดขาตั้งสติไว้มั่งไหมกิริยามารยาทเราก็ไม่รู้ว่าเราหน้าดูหน้าพัฒนาชมไหมเราไม่รู้ตัวแล้วว่ามีมารยาทหรือไม่แต่คนอื่นเขาเห็นเขาบอกจะคนดีเนี่ยกิริยามารยาทใช่มาจ่ายวาจาสามหาวพูดจาพาทีเอาดีไม่ได้คนอื่นเขาเห็นแต่เราไม่เห็นตัวเองเราไม่เข้าใจตัวเองขาดสัจจะขาดสัตวาจาไม่มีความจริงเลยในจิตใจคนที่ขาดความจริงสัจวาจาแล้วจะทำมาจริงไม่ขึ้นจะเรียนหนังสือไม่สำเร็จ
ทำอะไรก็ไม่ผลเด็ดผลแต่ประการใดขอกล่าวคำอันนี้ไว้บางท่านก็ไม่เข้าใจมาปฏิบัติการติ้มติ้มจำจำเอาเนื้อเอาตายแล้วก็มาคุยกันมานินทากันมาใส่ลายปลายสีกันในที่ห้องกรรมฐานนี่แหละท่านจะสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกลับบ้านทั้งไปท่านจะเอาดีไม่ได้หน้าที่ใดทรัพยากรชีวิตก็จะหมดไปอันใดเราจะเป็นทรัพย์อะไรเราจะเป็นชื่อเสียงอะไรเราจะมีความรักในจิตตัวของท่านบ้างอนุบาสกบาติกาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามขอฝากไว้ถ้าท่านปฏิบัติได้จะน้อมไปหมดจะน้อมเข้ามาหาธรรมจิตใจจะอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอต่อท่านผู้ใหญ่จะมีกาการกราบไหว้นมัสการพระอย่างหน้าลดละและภาวนาจิตใจก็จะเข้าไปสู่กุศลบุญก็จะได้ผลจะเกิดความสุขความเจริญในปฏิบัติธรรมนี้มากการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการสร้างบุญให้แก่ตัวเองการถวายสังฆทานหรือถวายจตุปัจจัยกับปิยพันธ์มันเป็นส่วนหนึ่งของการให้สงเคราะห์คนอื่นทั้งนั้นแต่การที่จะสงเคราะห์ตัวเองได้แล้วหรือยังช่วยตัวเองได้ไหมสงเคราะห์ตัวเองบ้างหรือเปล่าประการใดไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้แต่เราสงเคราะห์ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไม่ต้องไปช่วยคนอื่นต่อไปไร้ผลจะมีความรู้ถึงด็อกเตอร์มีความรู้มากมายก่ายกองแต่แค่ความรู้ก็ยังเอาดีไม่ได้ต้องมีความดีเข้าไปช่วยบ้านต้องมีบรรดาเป็นผู้ใหญ่ต้องมีบริวารถึงจะได้ผลงานของชีวิตบ้านต้องมีครัวหัวต้องมีผมผู้หญิงก็ต้องมีนมขนมต้องมีใช่ไข่ต้องมีมันดันถึงที่ทำความดีถึงขั้นมันถึงจะได้ประโยชน์แต่ท่านทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นบางคนมาปฏิบัติธรรมเข้าที่อาตมาสังเกตมาได้ผลน้อยเพราะมันนั่งคุยมาเดินเที่ยวกันมาเดี๋ยวสนใจในตัวเองแต่ประการใดต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากถึงจะเป็นหลักฐานของชีวิตปากไม่พูดจิตไม่คิดฟุ้งซ่านจิตไม่คิดนั่นแหละถึงจะเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าปากยังพูดกันอย่างนี้จิตก็ยังคิดฟุ้งซ่านนานาประการไหนเลยจะมีสมาธิได้สมาธิไม่เกิดแน่นอนที่สุดขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมโดยทั่วนาการไว้ณโอกาสนี้ด้วยกลับไปแล้วทำต่อไปอย่าเอาทิ้งเอากว้างครับออกไปคิดว่ามาวัดอภวันแค่3วัน7วันก็เป็นความฝันที่ผ่านมาเท่านี้หรือฝันมาเท่านั้นแต่ได้หาความจริงไหมคนเราจริงจังดังกว่าชายก็ต้องจริงเป็นผู้หญิงก็ต้องแท้เป็นคนแก่ที่น่าบูชาชายไม่จริงหญิงก็ไม่แท้กลายเป็นคนแก่ไม่มีใครบูชาไม่มีใครนับหน้าถือตาแต่ประการใดมันจะออกมาในล็อกนี้ชัดเจนมากชัดเจนเราจะอวดรู้อวดดีว่าเรามีวิชาแต่ความดีนั้นมีมั้งไหมมันอยู่ในจิตใจของเราทั้งหลายจิตใจเป็นธรรมไหมเข้าซึ้งไหมตั้งสติไว้ได้มั้งไหมเอาสติไว้แนบสนิทติดในหัวใจแม้แค่5 นาทีเท่านั้นเราก็ยังไม่สามารถจะใช้สติปัญญาได้เลยตรงนี้อาตมาขอให้คติธรรมเกิดมาทั้งทีมีสติไหมเราพูดกันอยู่เสมอว่าใช้สติปัญญาพูดกันได้ทุกคนแต่เวลาไม่5 นาทีนั้นเอาสติไว้ที่จิตใจบ้างไหมมีความหมายอย่างนั้นไหมใช้คำว่าสติปัญญาทุกคนรู้ทั้งนั้นแต่เราหน้าที่ได้สติปัญญาแค่สติตัวเดียวที่เรากำหนดจิตให้มันอยู่ที่อยู่ทางให้มันเกิดความรู้ซึ้งโดดเด่นลึกหนาบางรู้กาลเวลากาลเทศะจิตจะลักษณะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องจิตมาต้องกล่าวมาเป็นเวลานานแล้วที่ว่าสติปัญญานั้นเราพูดกันมากมานานแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านเอาสติมาใช้บางไหมให้เป็นประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวันของสัตว์ทั้งหลายจะมีมั่งหมายอย่างไรไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วลืมตาก็พูดเรื่องนั่นเรื่องนี้เท้าความหลังกันมา
นี่แหละขอฝากคติธรรมท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ตามยังไม่เคยมาเลยก็ตามไปไหนปากจะไวอย่าปากไปก่อนนะไม่ดีเสียต้องตาหูไปก่อนไปไหนปากจะไวใจอย่าเบาเรื่องเก่ามาลื้อฟื้นเหลืองอื่นมาคิดจะชอบทำไมไม่ทำเป็นกิจกรรมปัจจุบันเป็นของเราอนาคตไม่แน่นอนจึงฉลบเหลือสามอดีตเป็นความฝันปัจจุบันนี้คือขณะนี้เป็นความจริงนะเดี๋ยวนี้ได้ได้เดี๋ยวนี้ด้วยอนาคตไม่แน่นอนเลยจะจับมันใครมันตายจนจะเสียใจตลอดชีวิตจะเอาข้อคิดดีไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แล้วเป็นคนดีนะแต่พระพุทธเจ้าบังคับให้มีความรู้ให้เรียนให้ขวนขวายภาคเพียรเรียนวิชาการแต่เรียนแต่วิชาการแต่ไม่มีการปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการไม่มีการแก้ปัญหาของท่านก็ไม่ได้มีความรู้เลยไร้ความหมายขาดความจริงของชีวิตไหนเลยละความรู้เนี่ยจะช่วยท่านได้เราได้ด็อกเตอร์เท่ากันเหมือนกันแต่ด็อกเตอร์บางคนใช้ความคิดใช้ลิเริ่มสติปัญญาจิตมากล่าวแล้วว่าคนเราเนี่ยมีสติมั่งไหมแม้แค่5นาทีก็ยังเอาดีกันจะไม่ได้จะเอาอะไรเล่าแล้วก็ความรู้นั้นบางคนใช้ความรู้เอามาใช้เป็นประโยชน์เรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาตัวชอตัวเดียวเรียกว่าเรียนรู้วิชามาแล้วใช้ตัวชอเข้าไปตัวเอาวิชาเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนและต่อครอบครัวและก็และส่วนรวมใช้ตัวชอไปอ่ะเรียกว่าจรณะสัมปันโนอิติปิโสภควาวิชาเป็นจรณะประโยชน์ต่อสาธุชนแล้วที่เราเรียนมาด้วยความเหนื่อยยากเอามาใช้เป็นประโยชน์บ้างไหมบางคนเรียนเอามาไม่ใช้ประโยชน์เลยเป็นด็อกเตอร์กับเป็นลูกจ้างเขาตลอดเลยการไม่เป็นหัวหน้าไม่สามารถเป็นนิสัยผู้นำได้คนที่มีสติอยู่ตลอดประการแล้วจะเป็นนิสัยผู้นำจะทำอะไรจะสร้างแต่กิจกรรมให้เป็นประโยชน์ในชีวิตตลอดการประวัติศาสตร์บางคนไม่เป็นผู้นำนิสัยใช่ไม่ได้คนดีหรือชั่วมันอยู่ที่นิสัยแต่คนเจริญสติได้และนิสัยจะดีทุกคนอัจฉริยะสายก็จะโอบอ้อมอารีวาทีก็ไปเลาะสงเคราะห์ทุกคนวางตนไปกลางได้พูดจาพาทีก็มีเหตุมีผลพูดเจพูดจาก็มีสัจจังเวอมตาวาจาพูดจริงทำจริงผู้ที่ได้ธรรมะประจำจิตจะไม่มีประเดี๋ยวจะไม่มีผลัดวันประการพรุ่งแต่ประการใดประเดี๋ยวจะไม่มีคนนั้นก็ผลัดเดี๋ยวคนนั้นก็เดี๋ยวคนนี้ก็เดี๋ยวคนนั้นน่ะไม่แลเหลียวเปลี่ยวตาขาดสติไปแล้วหวังจะพึ่งตัวเองก็พึ่งไม่ได้แล้วจะไปพึ่งคนอื่นก็แลเหลียวเปลี่ยวกายพึ่งพ่อแม่ก็เท่าจะแลแก่ชราและจะไปพึ่งลูกหรือก็ผูกพันชีวิตโลกกว่าไร้สาระขาดเหตุผลทะเลทะลักออกไปนอกสังคมเอาดีไม่ได้เลยขอฝากท่านทั้งหลายว่าในวันนี้โดยทุนากันนี่แหละการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัติได้ผู้นั้นจะไม่มีเดียวจะฝืนใจเสมอคนที่ดีได้ต้องฝืนใจได้อาตมาพูดมานานแล้วไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังไม่มีใครจำเอาไปใช้แต่ประการใดนี่แหละหญิงที่น่าเกลียดคือผู้หญิงที่ตามใจตัวผู้ชายที่น่ากลัวผู้ชายไม่รู้จักเกรงใจคนไม่เกรงใจใครทั้งนั้นน่ากลัวพิลึกหญิงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานตามใจตัวเองไม่ได้มันจะเสียมันจะไม่ได้สมาธิมันจะไม่มีสติปัญญาแต่ประการใดไม่จะมานั่งเอายานที่พกเนี่ยโสรถขยานเป็นโสดากันทั้งหมดน่าเสียดายเหลือเกินข้อนี้ยังทำไม่ได้เลยจะเอ็นทัดไปอย่างนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะเอ็นทัดไม่ได้ต้องไปตามขั้นตอนของชีวิตเป็นข้อคิดของผู้มีปัญญาผู้แหลมหลักปักไปด้วยปัญญาและแก้ไขปัญหาคือสติสัมปชัญญะมดละภาวนาจะได้เพื่อนสองคลองรักชีวิตทักทายในก่อการของข้อคิดในชีวิตผู้มีปัญญาคนเดียวก็หัวหายสองคนเพื่อนตายท่านจะสบายมากจะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของท่านตลอดกาลเวลาและประวัติศาสตร์ในอนาคตการเบื้องหน้าสืบต่อไปขออนุโมทนา
ผู้ที่ฝืนใจได้คนที่ฝืนใจได้ถึงจะดีได้จะปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจคนไม่ได้ตามอารมณ์เราไม่ได้จะเป็นคนเสียคนเสียหายเป็นนิสัยที่นิสัยหัวหน้าไม่ได้เป็นนิสัยผู้นำก็ไม่ได้เลยกลายเป็นนิสัยอย่างไรก็ตามอัจฉริยะฉายของบุคคลผู้ตามใจตนตลอดมาเห็นกับตัวตลอดในการไม่เห็นกับส่วนรวมและส่วนร่วมกันแต่ประการใดชีวิตจะอับเฉาชีวิตจะอับจนชีวิตจะไม่เป็นหลักฐานชีวิตจะหน้าพิดายและสงสารตลอดการประวัติศาสตร์ดังในที่แสดงมาณบัดนี้ขอขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะกราบในมรรคการลากลับไปวันพรุ่งนี้ก็ตามก็ขอให้ปฏิบัติให้มีหลักฐานดังในที่แสดงเข้าไว้ผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นต้องมีธรรมะตถาคตช่วยเราไม่ได้เพียงแต่แนะแนวทางให้เท่านั้นถ้าเราไม่เดินเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ผลสมค่าศาสนาอย่างที่ตั้งใจมาทุกประการขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายขอประสาทพรให้ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมผู้ซึ่งในรสธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตลอดกาลชีวิตนี้ท่านจำได้ไม่เป็นหมันทรัพยากรชีวิตนี้จะตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนเพียรคุ้นขวายต่อไปเพื่อได้ผลสมค่าปรารถนาต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่จงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยคุณธรรมขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัติเนื้อเคสุ่มประการได้สมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เชิญตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ชัดเจนว่าทานทุนภาวนามีการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้เสียสละจตุปัจจัยและกัตติยพันธ์เอามาถวายในท่ามกลางสงฆ์หรือเสียสละผู้ทั่วไปในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทายกและทายิกาคำว่าทายกทายิกานั้นเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้ช่วยแล้วเป็นผู้ที่สร้างความดีให้ซึ่งกันและกันแล้วเรียกว่าทายกเรียกว่าทายิกาอย่างนี้เป็นผู้ให้ผู้เสียสละก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่การให้การช่วยการเสียสละนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานนั่นเองยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้านขอสิริมงคลกับประสงค์ให้ตัวเองจะเริ่มปลูกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบำเพ็ญกุศลกันเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้และช่วยได้อยู่ตนเองแล้วก็ให้ชื่อฉายาว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอุบาสกเรียกว่าอุบาสิกายอมปฏิบัติและรับษาไว้ถึงศีลอุโบสถมีกำหนดองค์8ประการและกรรมบถสุดครบจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิการักษาไว้ที่จิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกอุบาสิกานั้นรักษาศีลรักษาอุโบสถก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมะปฏิบัติมุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเมื่อธรรมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาสกบาติกาแสดงตนเป็นอุบาสกบ้างแสดงตนเป็นอุบาสิกาบ้าง
ได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานนั้นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติให้กับตนตัวเองก็มีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ครบเป็นการกำหนดจิตใช้สติปัญญาจะเริ่มปฏิปทานสี่มรรคแปดอริยสัจสี่ก็มีศีลสมาธิปัญญามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ได้นั่นควบคุมจิตไว้ได้ดีแล้วก็ถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิบัติปฏิบัติครอบแล้วเป็นมหากุศลแล้วนั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใสสะอาดในดวงจิตดวงใจมีประโยชน์สำหรับที่ปฏิบัติธรรมมากไม่ใช่น้อยแต่การทำถวายสังฆทานสังฆะแปลว่าถวายสงฆ์ไม่จะเจาะจงกับภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ถวายไม่ข้ามทางสงฆ์การถวายสงฆ์ก็คือไม่เจาะจงเรียกว่าสังฆทานแต่ถวายโดยเจาะจงเรียกว่าปุคลิกทานบุคลิกทานเนี่ยถวายแต่หน่วยเดียวและท่านเดียวองค์เดียวก็ได้บุญไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากคือสังฆทานให้ทานทั่วไปไม่เจาะจงยกตัวอย่างให้ท่านเห็นส่วนสร้างถนนส่วนสาธารณประโยชน์จุดบ่อน้ำหรือพระรับทานทั่วไปไม่เจาะจงหรือสร้างโรงทานเป็นต้นเป็นประโยชน์สมดานพระพุทธเจ้าเคยรู้ประชาเป็นประโยชน์สมดานนั่นก็ตั้งโรงทานให้ทานทั่วไปทุกอย่างตลอดกระทั่งเครื่องสมุนพิมพาพรให้ทางข้างทางกับเจตนาให้แต่ยาตกยาตกยามีพกเสียปัดโดยที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้ก็ตามขอเจริญพรท่านคือบาตกบริการทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองบวชใหม่ๆมีผ้าไตรอยู่สามไตรถวายหลวงตาไปแล้วก็มาทราบว่าผ้านี่มันขาดมาจากร้านค้าหลวงตาก็ห่มไม่ได้แล้วเราไปบางสกุลกลับมาสู่ข้างสู่คราวก็ได้ผ้าขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านคือบริจาคของนั้นก็บริสุทธิ์ดีต้องบริสุทธิ์ทั้งของเครื่องวัตถุกายทานต้องบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วยเจตนาของท่านก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถึงมาถวายทั้งนี้นะคำว่าบริสุทธิ์ความหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมไม่ว่าไม่ได้ไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์แต่ให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกว่าทานปกติทานธรรมดาทานที่สูงกว่านั้นแล้วก็ให้ไม่หวังผลตอบแทนจะเอาไปทิ้งไปกว้างอย่างไรก็ตามใจเมื่อมาบริจาคแล้วก็ชื่นใจดีใจบริจาคไปแล้วพนาบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจาคจากแล้วก็ชื่นใจในทานการกุศลที่ตนบริจาคและได้กระทำแล้วทานได้กระทำแล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลาอนาคตเราก็ชะลอแต่ชะลาจะเปลือยไว้เปลือยไข่ประการใดก็นึกถึงทานไว้ที่เราได้ทำบุญไหว้ทั้งอดีตและเมื่อชาติตั้งก่อนตลอดเลยการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจชื่นใจด้วยบุญกุศลที่เราทำสร้างให้กับตนเป็นประการสำคัญ
นึกถึงบุญนึกถึงทานถือว่าภาวนาไว้เราเคยมาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนารักษาอุโบสถงดเว้นสิ่งชั่วลาสามานทั้งหลายจิตใจก็ขายใจสะอาดบริสุทธิ์ทานให้ท่านถึงจะบริสุทธิ์ด้วยทานบริสุทธิ์ที่บริจาคจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องกรรมฐานศีลบำเพ็ญศีลจิตจะสะอาดหมดจดได้ก็ต้องภาวนาเจริญปฏิปทานศีลกายเวทนาจิตธรรมทานเนี่ยมีสามประเภทติดตามสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตนคือให้ดีชั่วไม่เป็นลางให้ไปอย่างนั้นให้ไปหวังผลและตอบแทนได้บุญได้กุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนเป็นต้นทานข้อที่สองอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการอันใดคือต่อปากให้แล้วก็เลิกกันไปไม่จดไม่จำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพราะว่าทานนั้นไม่หวังผลตอบแทนทานขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตก็ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสใจสะอาดถ้าเรามาบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามมาจากข้างทางสามารถจะกำจัดความเชื่อจะเตือนได้หวังผลไปสู่มรรคสู่ผลจากสมบัติมนุษย์เรียกว่าสมมนุษย์สมบัติหวังผลไปถึงสวรรค์สมบัติจิตมุ่งมาจากธรรมะนิพพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประทับเป็นประโยชน์เป็นแดนในหวังผลใดๆข้างเครื่องสมุนพิมพาพรก็ถอดให้ไปได้ข้างพระมังกรอยู่บนทุกข์ก็ถอดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดที่หวังผลพระโพธิญาณในนาก็ประการด้วยหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องแค่นั้นแค่ไหนยังเงียบไหนยาก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้ดวงจิตดวงใจใสสะอาดก็สามารถให้ทานได้เจ้าตาทั้งสองข้างได้แต่พระชาลีวะกันหาดวงจิตดวงใจนั้นคล้ายว่าคู่เพื่อนคู่คิดเลื่อมชีวิตนาคือแม่กรรมสี่ก็สามารถให้ทานไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดแล้วสร้างความดีหวังครับทั้งโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าสืบต่อไปทานจึงมีหลายประเภทที่เราถวายทั้งทานถวายผัดปลาถวายกระถิ่นมีคนแย่งกันว่าอานิสงส์กระถิ่นดีหรือผัดปลาดีบางท่านก็ว่าผัดปลาอานิสงส์สูงกระถิ่นบางท่านก็ว่ากระถิ่นสูงกว่าผัดปลาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตนาของท่านบางคนทำบุญมากมายกายกองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีความสุขใจไม่สบายยังเหตุใดทานนั้นจะช่วยได้ไหมแต่ท่านไม่บำเพ็ญศีลเมื่อบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าถึงบอกทำให้ครบสามวาระทานแล้วก็ศีลภาวนาทานเราให้กันเพื่อไปเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาขึ้นก็จะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ให้ดีก็ไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่อเขาไปก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทำให้เพื่อนครบตามกำหนดเหยาะตามวาระแล้วก็มีทานศีลและภาวนาถ้าคนไหนมีสยาสายน้ำใจงามจะเป็นศีลด้วยง่ายคุณต้องเอาทานออกหน้าถ้าหากว่าสยาสายไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเมตตาจะช่วยเหลือท่านผู้ใดเลยก็ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์ศีลได้ถ้าจึงเอาทานออกหน้าเป็นอันดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งสองคือจิตเป็นจิตขันมีถึงมีสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดจดทานของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์
ภาวนาเขาอยู่เจริญกุศลภาวนาทำนั้นก็ได้ผลเห็นทันตาด้วยการทำด้วยความตั้งใจทำด้วยจิตเป็นกุศลทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนประการใดสามารถให้ทานอันนี้หรือพิษผลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายหรือผู้ที่ตายจากโลกไปแล้วคือสัมปริยภพหรือท่านผู้ป่วยจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่จะเป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันสายเลือดเดียวกันก็ตามถวายสังฆทานให้เพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมทานนั้นอาจก็ได้ผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานด้วยแล้วทานจะเห็นทันตาในปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเป็นถึงสุขภาวนาได้ทานนั้นอาจจะล่าช้าอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดจิตนี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลสุขตาเกิดขึ้นกระเดืองหัตไทยจะอาจไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขอยากจะจากทุกข์สมมาตรฐานทุกประการก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้บวชเนธธรรมะปฏิบัติและโยมที่ถวายท่านทานในโอกาสนี้นะคงเป็นมหากุศลดวงบันไดที่ความตั้งใจมาตั้งใจจะถวายทานให้แก่ใครผู้ที่ถวายบิดามารดาผู้ที่ป่วยหรือผู้ตกยากไร้อยู่ที่ไหนประการใดหรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวรจงมารับส่วนอุปถัมภ์ของเรานะบัดนี้ยักเทพันเตสังเถส่วนหนึ่งขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่สองขอถึงพระสงฆ์ส่วนที่สามขอถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับบุญอนุโมทนาส่วนอุปถัมภ์รับใช้สอยเลื่อมกันคือประการที่มีสุขีนั่นเราจะขอทานนี้ถึงเธอจะเคลื่อนจะเลี้ยงรับไปแล้วคือท่านไม่จะพบจะมารับส่วนทานตามที่เคลื่อนของท่านผู้บริจาคในโอกาสท่านนี้เตรียมที่ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้ากรรมจงให้เหตุสิจำมาเสียอย่าช่างเวรช่างกรรมต่อเข้าไปเลยจงงดเวรงดกรรมอย่าจองเวรจองกรรมกรรมชนะกรรมด้วยการอย่าจองเวรจองกรรมกับประการใดบริจาคจิตใจเสียสละความเพื่อจะตัวตายจะได้ไม่มีเวรมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุทธิ์ลาภจากมงคลโทษไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินก็จะมีชื่อถึงติดตัวท่านตายสิทานศีลภาวนาครบสามวาระจิตใจท่านจะได้เป็นมหาสุขสมจะไปก่อแผงโหนตำบลใดท่านผู้ปฏิบัติทำได้ด้วยบริจาคทานด้วยเสียสละได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งวิทยากรครบเครื่องขบวนการแล้วจะไปเหนือมาใต้จะก่อแผงโหนตำบลใดจะไม่ตายสู่อบายในโลกโสตุลกายกับเรือนฐานแน่นอนที่สุดจะไปเกิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีจะได้บังมือซื้อสุขแต่ตังจากการดูของจะไปเกิดแผงโหนบนเดินใดประเทศถิ่นฐานใดจะมีญาติวงศาคณาญาติเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตตลอดประการจะมีลูกมีหลานก็อย่านอนสอนง่ายทุกประการประการที่สามจะไปเกิดแผงโหนตำบลใดหรือประเทศถิ่นฐานใดก็ตามจะเต็มไปด้วยโรคประสาทแพทย์ประสาทกระเทมพยาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการะมีคนช่วยเหลือตลอดกาลเวลาประการที่สี่นั่นแหละจะไปเกิดแผงโหนตำบลใดจะมีแต่มหาวิทยาลัยการศึกษาให้ลูกได้ศึกษาเรียนและมีวิชาการในอนาคตการเบื้องหน้าสืบต่อไปประการที่ห้านั่นเราจะไปเกิดแผงโหนตำบลใดจะมีเครื่องครบพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติพร้อมด้วยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอนานาโคสุดท้ายแต่สะดวกสบายปลอดภัยทั้งน้ำทั้งไฟเครื่องใช้บริการ
เครื่องใช้การอันใดมือครบเครื่องกระบวนการไม่เหยียดเนื้อแล้นใจจัดการใดจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสียดจังไรในข้อสุดท้ายมือที่เพ่งทางจิตใจก็ได้มาจากทานที่นับภาวนาขออนุโมทนาสาธุการแต่คณะจตภาพและผู้บวชเนคขมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยติดต่อเนื่องกันไปให้มันเสมอต้นเสมอปลายคนทำได้ทำดีไม่ได้ดีมันก็ดีกำบังความหมายความว่าทำไม่เสมอต้นเสมอปลายทำความดีผิดสถานที่ทำความดีผิดตัวบุคคลทำความดีผิดกาลเวลาทำความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้าทำเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติกรรมฐานเสมอต้นเสมอปลายท่านจะได้รับผลอานิสงส์สมมากศาสนาดังได้ชี้แจงเพียงมาณบัดนี้ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมผู้ใคร่บุญขอให้เชิญหนุนอุดหนุนเชิญเตือให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านที่มีค่ามีราคาแพงโดยตีค่าราคาไม่ได้ว่าราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรนินจินดาก็ตีราคาตามกลับตีราคาตามหนักบาทเป็นต้นชีวิตนี้ไม่แรงแค้นชีวิตนี้มีแต่แผนผังชีวิตนี้จะอยู่ได้ด้วยความเจริญขุกเจริญวัฒนาสถาพรสุขต่างๆขอการเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอที่ท่านจงเจริญไปด้วยอายุยันนาสุขภาละปฏิภาณธนา